ับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญวันนี้เรียกว่ากำลังฮอตและกำลังร้อนจริงๆครับไม่พูดพร่ำทำเพลงสุรชัยสมบัติเจริญครับคืนนี้ฮอตจริงๆนะครับพี่แอดสุรชัยสมบัติเจริญโอ้โหนาทีนี้ต้องเรียกว่าณเดชอาจจะต้องหลบไปบ้างนะได้แล้วครับต้องให้กล้องมาใกล้ๆเลยนะฮะณวันนี้ถือว่าเข้าที่เข้าทางหรือยังครับถูกอกถูกใจหรือยังพี่แอดอ๋อถูกใจแล้วมันถูกใจแล้วก่อนทำด้วยซ้ำไปมีความรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะฮะก่อนทำแล้วก็หลังทำเอานาทีนี้เลยที่นั่งอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคำก่อนออกรายการเห็นพี่แอดคำหน้าตัวเองบ่อยมากไขมันหายไปแล้วไขมันหายไปแล้วหางตาอยู่ข้างบนแล้วครับผมมันก็เป็นใจฮะเป็นเรื่องที่เรากังวลใจมาตลอดนะฮะเรื่องของวัยด้วยครับนะแล้วก็เรื่องของตั้งใจที่จะปรับปรุงแล้วก็ให้มันดูสดใสโง่เฮงมันจะได้ดีอะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่ามันก็มีความสุขกับการที่เราได้ทำออกมาใช่ใช่นะครับเป็นไปอย่างที่คาดหวังไหมก็โอเคนะ 99% ที่เราคาดหวังไว้นะครับผมแล้วคือขอแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องแบบดูโอ้โหเป็นสัก20 30อะไรก็ไม่ใช่แค่อยู่ถอยไปสัก15ปีอะไรเป็นไงหนุ่มไหมครับขออนุญาตบอกอายุจริงๆนะ59ครึ่งแล้วฮะพูดง่ายพูดเต็มๆ60ก็สิงหาเนี่ย60เต็มมันกลับกับเพลงที่ร้อง16ปีครับแต่จริงๆ60ปี60ปีครับนะถ้าดูตอนนี้ไม่ได้เข้าข้างนะครับครับเหลือไม่ถึงสัก45นะประมาณ45ครับผมครับได้มีคนบอกไหมฮะหรือผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอบอกไหมว่ามันจะแบบเข้าที่ไปกว่านี้ต้องบอกท่านผู้ชมวันที่อัดเทปนี่ประมาณเดือนเดียวเดือนเต็มเลยฮะเดือนเต็มนะฮะยังต้องมีเวลาในการพักผ่อนอีกพอสมควรก็น่าจะอยู่ประมาณสักเดือนนึงครับ
ถึง2เดือนถ้าเราดูแลดีนะฮะครับผมนี่บังเอิญคุณแม่เสียด้วยครับร้องไห้เรื่องของความอักเสบเนี่ยมันก็เลยทำให้ตาเตอบวมด้วยครับผมครับผมแล้วก็บังเอิญว่าหนึ่งด้วยเรื่องของคุณแม่ด้วยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ท่านก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วครับผมนะครับเอาเรื่องงานที่มาจออยู่เยอะมากครับแทบจะดึงขาออกไปจากโรงพยาบาลศัลยกรรมเลยนะกำลังฮอตกำลังฮิตก็เลยออกมาตอนนี้ถามจริงๆมีคนบอกไหมครับว่าเมื่ออีกเดือนนึงผ่านไปมันจะดีขึ้นระดับไหนก็คุณหมอก็บอกนะฮะคุณหมอบอกว่าอันนี้มันต้องใช้เวลานิดนึงก็เข้าใจนะฮะจากวันแรกจนถึง30วันมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะว่า1ผมแผลหายเร็วครับนะฮะค่อนข้างจะไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรน้ำเหลืองดีน้ำเหลืองดีเลือดดีเลือดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรก็อายุแค่17 18มันก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวซัมเมอร์นี้อย่าลืมแกนะฮะพี่แอดกำลับถ่ายวิวอยู่เดี๋ยวขอให้ผมทำซิทแพคก่อนที่แน่ๆกระแสมาแรงมาแรงคู่กับคำหนึ่งที่แบบโอ้โหเป็นโจทย์ใหญ่เลยเฟสออฟบางคนบอกโอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกเฟสออฟหรอกมันเยอะไปเฟสออฟอาจจะต้องแบบโหถลกออกทั้งหน้าอันนั้นผมว่าเขาไปจินตนาการเรื่องหนังมากกว่านะถ้าไม่มีหนังเรื่องนั้นนี่ก็คงไม่จำกัดความขนาดว่าเป็นอาชญากรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือคิดกันไปเรื่อยๆก็ต่างความคิดซึ่งกันและกันนะฮะครับผมนะฮะแต่นี้ไอ้เรื่องของเขาเฟสออฟก็คือก็หน้าออฟก็โอเคครับก็ปรับใหม่หลายจุดครับผมนะฮะพูดง่ายๆคำมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพี่ไอ้ก็มีความรู้สึกว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในความพอใจของเราด้วยมองซ้ายโอ้โหคมกริบมองขวาคมกริบก้มลงจมูกก็โด่งมากแต่ที่ขึ้นเนี่ยคางสวยเชียวที่ไม่ได้ทำนี่ก็คือคิ้วจมูกปากคางเหรอฮะแต่ที่ทำก็คืออย่างคิ้วเราเนี่ยเราไม่ได้ทำก่อนถามทำไปทั้งหมดกี่จุดบนใบหน้าโอ้โหอันนี้ผมนับไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเขาเรียกว่าทั้งหน้าเนี่ยทำอะไรบ้างครับพี่แอดโอเคคิ้วเราตกยกขึ้นอ่ะหนึ่งเอาคิ้วยกขึ้นถามทีละอันเลยวิธีการยกคิ้วคือผ่าตัดถูกไหมก็อาจจะเรื่องของเสียกรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าหมอทำยังไงเพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่คิ้วตกตาตกไปบอกหมอคิ้วตกครับตาตกครับอันนี้หมอว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวดึงขึ้นพื้นขึ้นมาให้ริ้วรอยบนหน้าผากโอ้โหเส้นเยอะมากแต่ก่อนโอ้โหเยอะมากใต้ตานี่เป็นเหมือนเสือเลยฮะ แล้วก็ล้มบนลงเสือฮะครับผมเป็นลายเส้นนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะร่องน้ำหมากหรือจะเป็นเส้นเส้นแก้มอะไรเงี้ยเส้นที่แสดงถึงคนแก่ใช่ไหมฮะอะไรครับที่ทำแล้วก็ผมแล้วบริเวณแถบนี้ก็ไขมันใต้คางนี่ตัดออกดูดเข้าดึงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหเรียกว่าชุดใหญ่นะก็ชุดใหญ่นะไหนทำแล้วนะฮะครับผมใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงครับเฉพาะใบหน้านี้เริ่มวันที่12ก็9 ชั่วโมงไม่มีพักยกเลยเหรอครับผมไม่รู้เลยมารู้อีกทีก็คือห้องพักฟื้นแล้วครับนะฮะคุณหมอก็บอก9ชั่วโมงแล้วก็รู้ก่อนที่จะทำแล้วก็หลังทำครับนะฮะส่วนวันที่12 13 14 15 16 17อีก6วันผ่านมาครับเริ่มทำผมคือหมายความว่าทำทีละอย่างหน้าไปก่อน6วันเสร็จ6วันผ่านไปใจคึมครึมพอ10 17ที่ทำผมนะก็พักไป17 18 19 20 21 22 23 24 25 26อีกประมาณ2อาทิตย์ครับทำอะไรครับถึง29ก็ทำใต้ตาโอ้ไม่นอนบ้านเลยเหรอครับ คือจริงๆอ่ะเขาให้5วันก็นอนบ้านได้แล้วครับแล้วก็ค่อยๆขับรถมาตอนเช้ามาทำความสะอาดแผลครับแล้วก็ทำการดูแลเรื่องของผมก็จะมีแพทย์หรือพยาบาลที่คอยดูแลสระผมให้เราครับผมเพราะว่ามันยังอ่อนแออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือทำหมดเรียบร้อยครับผมทั้งผมและหน้าก็บังเอิญเขาก็มีข่าวเขิลอะไรกันนะฮะผมก็เกรงว่าถ้าเกิดผมอยู่บ้านเนี่ยถ้าผมไม่ออกมาต้อนรับสื่อหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยอึดอัดใจก็นอนอยู่โรงพยาบาลดีกว่าครับผมแต่พอวันที่29เนี่ยพอเราทำตาใต้ตาที่หลังจากที่ทำหน้าแล้วเนี่ยเขาต้องทำทีละอย่างนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำทีเดียวมันก็คงจะ
ทำลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอ29ทำปุ๊บวันที่1คุณแม่ก็เสียโอ้โหคราวนี้ก็เลยหลบไม่ได้เลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าก็ผมก็รีบออกไปจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลที่แม่แม่สิ้นลมเนี่ยนะฮะก็รู้ว่าแม่สิ้นลมแล้วก็ร้องไห้ตาเตอบวมไอ้ที่มันระบมอยู่แล้วมันก็ยิ่งระบมใหญ่ครับผมก็เลยก็กลับไปแก้อีกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าวันที่3อ่ะหลังจากวันที่1เนี่ยคุณแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยวันที่2เนี่ยคือผมตั้งใจแล้วว่าเออแม่เสียเราคิดว่าเออเราที่จริงจะไปวัดไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวัดมกุฏกษัตริยารามเนี่ยนะครับเป็นวัดที่คุณพ่อผมเผาที่นั่นผมก็เลยอยากให้แม่ผมเนี่ยไปที่นั่นด้วยไปที่นั่นด้วยแล้วก็ต้องรอ2วันก็คือวันที่2วันหนึ่งแล้วก็วันที่3ถึงรดน้ำศพครับผมก็เลยถือโอกาสว่าถ้าอยู่ที่งานเนี่ยกำลังมีข่าวอะไรกันเนี่ยถ้าหากว่าเราต้อนรับสื่อไม่งานรดน้ำศพก็จะต้องทำครับสื่อก็จะมาถามเรื่องก็ต้องมาถามอะไรกันหรืออะไรตอนเช้าก็เลยจัดแถลงข่าวกันครับนะจะได้จบไปครับสำหรับเรื่องของความงามจะได้ไปทำเรื่องส่วนตัวได้สะดวกขึ้นครับผมนั่นก็คือออกมาก่อนกำหนดครับผมนะครับต้องถามทีละอย่างครับบอกเวลาที่เราทำศัลยกรรมออกมาถามจริงๆฮะฟื้นขึ้นมาใหม่ๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับต้องถามทีละอย่างครับบอกเวลาที่เราทำศัลยกรรมออกมาถามจริงๆฮะฟื้นขึ้นมาใหม่ๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างตึงไปหมดนะฮะอาการไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีอะไรเลยที่จะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยเราเจ็บนู่นอย่างนี้คืออาจจะด้วยยาชาครับแล้วก็คุณหมอเขาก็ให้ทานยาแก้อักเสบยาลดบวมอะไรเงี้ยนะฮะให้น้ำเกลือเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันถ่ายของเสียออกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่เจ็บอะไรแต่ว่าในห้องพักฟื้นเนี่ยลูกสาวที่ไปเฝ้าก็เหมือนแบบยังไม่อยากให้พ่อดูหน้าตัวเองไงครับเดี๋ยวตกใจแล้วก็ทำไมฮะลูกสาวกระซิบไหมฮะหน้ามันใหญ่ยังไงฮะเขาก็ก็กระจกเก็บเลยในห้องนั้นก็ไม่มีเลยแสดงว่าบวมบวมมากเราก็ได้แต่คำดูว่าเป็นยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็เอากระจกมาให้ดูครับโอเคตาเตอก็ยังบวมอยู่แวบแรกที่เห็นกระจกก็โอเครู้สึกยังไงก็ดูว้าวนะเดชนะไม่ถึงขนาดนั้นนะแค่แบบคุณหมอเขาทำตาสวยนะเราก็เหมือนว่าเราก็ชอบตาที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยและคิ้วที่เคยตกมาท่านก็เอายกให้สูงขึ้นครับแล้วก็ส่วนใต้ตาเนี่ยก็อยู่มันก็ยังมีรอยเบ้าอยู่เพราะว่าถุงใต้ตาของผมมีเยอะไงแต่ตัวนี้มันหายไปหมดเลยทางเคืองก็จะมีเป็นจ้ำจ้ำแต่ก่อนก้มปั๊บตรงนี้มันจะไปก่อนเลยเป็นเหนียงเลยเป็นเหนียงเลยเดี๋ยวนี้เหนียงไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วฮะแต่อีกสิ่งนึงที่อยากจะขออนุญาตถามลงในรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องหน้าเนี่ยเข้าใจได้ศัลยกรรมมันมีเยอะแต่ผมเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าไปเอาสารเทียมใช่ไหมฮะเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาเอามาทำเหมือนผมปลอมแล้วก็แปะไปอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะของพี่แอดอะไรหายไปตรงไหนบ้างไม่ต้องเปิดก็ได้นะฮะเข้าใจฮะครับทางส่วนมากแล้วจะหายไปหายไปเลยทั้งหน้าปกติเราเคยมีข้างหน้าข้างๆบนเนี่ยมีหมดอะไรอย่างเงี้ยง่ามถอก็หายไปด้วยหายไปหมดเลยครับซึ่งระยะที่มันหายไปเนี่ยเมื่อ8เดือนที่แล้วอ๋อเร็วมากผมก็รู้สึกมันเราต้องไปเจอคนต้องหาทางแก้ไขแล้วล่ะครับแล้วหนึ่งเราจะต้องทำมาหากินทางด้านนี้ด้วยนะฮะก็เลยคิดว่าเรามีโอกาสทำแล้วไหนๆจะเก็บตั้งร้อยริ้วแล้วก็ทำผมมันซะเลยดีกว่า นะฮะคือตั้งใจซื้อแค่แพ็กเกจหน้าแต่เขาทำแพ็กเกจผมให้ด้วย ก็คุยหมดรวบรวมหมดเลยฮะครับผมนะฮะยากไหมครับเขาจะย้ายยังไงฮะอยากให้พี่แอดให้ความรู้เท่าที่เอาผมของพี่เองถูกไหมฮะถูกต้องฮะข้างหลังที่ยังมีอยู่ที่มีอยู่แล้วต้องแข็งแรงด้วยต้องมีการพิสูจน์ด้วยคือหมายถึงหมอเขาจะดูส่วนใหญ่คนที่ผมจะไม่แข็งแรงคือด้านหน้าแต่ด้านข้างบนครับแต่ด้านท้ายทอยเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยร่วงแข็งแรงเขาจะเอาที่แข็งแรงที่สุดอะเอามาแล้วเขาดึงออกมายังไงครับเขาผ่าเลยผ่าเอามาเป็นกราฟอย่างนี้เลยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับก็ประมาณนั้นเหมือนลอกเส้นใหญ่มาเลยครับผมแล้วเขาก็เย็บกลับอ๋อหมายถึงอีที่เปิดมาก็เย็บติดไปไม่เสียวไม่เจ็บก็มีคือรู้ว่าหมอเนี่ยทำไมอยู่บนหัวไม่ตอนอันแรกที่กรีดออกไปทั้งแถวไม่รู้สึกอะไรเขาให้ยาอ๋อไม่เจ็บมากยาทานเขาบอกแค่เคลิ้มครับ
แต่เขาก็บอกเคลิ้มๆแต่ผมก็ไม่ได้หลับนะเขาบอกใช้เวลาที่จะเอาตรงนี้ออกมาประมาณ40ถึง45นาทีแต่ส่วนผมเองผมก็ไม่ได้หลับแล้วเสียงนั้นกึกกัก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 นะฮะแต่ละก่อนที่เขาจะเอาออกมาก็คงจะฉีดยาชาครับผมก็ได้เจ็บตรงนิดเนี่ยตรงเหมือนเราฉีดยาธรรมดาครับเจ็บเพราะเข็มเจ็บเพราะเข็มนิดเดียวเจ็บน้อยกว่าที่เราเวลาเราให้น้ำเกลืออีกครับเพราะน้ำเกลือเราต้องหาเส้นเนี่ยมาครับอันนี้ก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ชาไปเสียงนั้นกึกกักแล้วก็นอนไปคว่ำหน้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอ้ตรงช่องให้เราหายใจอ๋อเหมือนนวดอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะครับผมแล้วมาปลูกอีกนานไหมเจาะมา45นาทีเอามาปลูกอีกปลูกอีก7ชั่วโมงโอ้ก็นอนคุยกับหมอไปปวดปัสสาวะก็บอกคุณหมอครับเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยเอามีพักด้วยเหรอครับมีพักครับเดินได้เดินได้ครับโอ้แปลกเดินได้ผมก็ไปเข้าห้องน้ำรู้สึก7ชั่วโมงเนี่ยผมเข้าห้องน้ำอยู่3ครั้งครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณหมอจะให้ทานยาขับปัสสาวะเกี่ยวกับเรื่องลดบวมบนใบหน้าครับนะฮะก็เลยต้องเข้าบ่อยก็อากาศมันเย็นด้วยแล้วเราก็คือขับปัสสาวะด้วยครับผม7ชั่วโมงผ่านไปครับเขาก็จะย้ายมาปลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นกราฟเป็นกราฟเป็นเส้นๆนะท่านผู้ชมเป็นเส้นๆก็ถามคุณหมอว่าเป็นแบบเหมือนปลูกหญ้าไหมอะไรเงี้ยนะคือคล้ายๆว่าเอามาเป็นแผงเป็นแผงใช่ไหมมายกเป็นแผงไหมแผงด้วยเป็นแผงด้วยแล้วก็บางจุดก็เป็นจุดๆไปแสดงว่าข้างบนก็ต้องมีเปิดด้วยเหมือนกันผมว่าน่าจะนะแต่ผมไม่เห็นครับผมไม่รู้ผมได้แต่มองดูสองคนทำนะฮะครับเขาจะอีกข้างหนึ่งก็เป็นหมอผู้หญิงอีกข้างก็เป็นหมอผู้ชายต่างคนต่างรุมกันไปต่างคนก็รุมทำมาก็คุยนู่นคุยนี่ปากก็คุยไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสงสัยนิดนึงแล้วหลังจากทำเสร็จต้องดูแลกันยังไงอะครับก็จะร่วงอีกไหมอะไรนะมันจะร่วงอีกไหมครับอ๋อคุณหมอบอกว่าไอ้ที่เอาไปใส่จากข้างหลังไปข้างหน้าเนี่ยอย่าตกใจมันจะร่วงออกไปหมดเลยแต่มันจะทิ้งไอ้เซลล์ของรากผมเอาไว้ในนั้นครับเพื่ออันใหม่จะได้เจริญเติบโตเขาบอกประมาณเดือนหนึ่งไอ้ที่ปลูกไว้เนี่ยมันก็จะหลุดออกหมดเอาหมายถึงว่าไอ้เส้นที่ใส่เข้าไปมันจะหลุดละมันจะหลุดก็เหลือแต่ต่อมของเซลล์ที่ฝังเอาไว้ในเนื้อเราอ๋อที่ทิ่มเข้าไปที่อยู่นั้นมันก็จะหลุดออกมาครับแล้วก็ผลิตใหม่แล้วก็ผลิตเส้นผมใหม่ออกมาโอ้เนี่ยถามจริงทำค่อนข้างเยอะหลายอย่างครับอันนี้ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้างไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซิทอัพมากแล้วซิทแพคทำได้เลยผมว่าเร็วๆนี้ผมไม่คิดเหมือนกันมาสงสัยต้องเสียกระตังอีกกับมันเออมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมน้ำหนัก95โลครับแต่ก็ไม่ได้ออกสื่ออะไรนะครับผมถ้าจะไปย้อนดูละครเก่าๆผมจะตัวใหญ่มากครับแล้วช่วงหลังก่อนที่ผมจะมาเริ่มศัลยกรรมเนี่ย5เดือนเนี่ยครับผมก็เริ่มดูแลอาหารครับโดยที่แบบว่าเราไม่กินยาลดความอ้วนดูแลอาหารคือแบบว่าวันหนึ่งก็กินแบบพระเลยหลังเที่ยงปุ๊บเราก็เลิกกินแล้วอยากหิวก็กินน้ำช่วงอาทิตย์แรกก็รู้สึกทรมานเหมือนกัน แต่เช้าตื่นมาเนี่ยต้องกินกล้วยก่อนละครับอันดับแรกครับก่อนกินกล้วยกินน้ำหนึ่งแก้วกินกล้วยสามใบโอ้โหนะฮะกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะฮะกล้วยน้ำว้าเนี่ยเพราะว่าบังเอิญข้างบ้านเขาเป็นสวนกล้วยด้วยไม่ได้บังเอิญหรอกครับตั้งใจเขาขายไม่แพงไงก็อยู่ผ่านก็ซื้อได้เลยลดน้ำหนักไปด้วยแล้วเรากินกล้วยเสร็จกลางวันเนี่ยเราอยากกินแล้วกินเต็มที่เลยฮะครับส่วนเย็นเนี่ยถ้าเราหิวจริงๆก็กินสลัดแต่ถ้าเราพอทนได้เราก็โอเคดูหนังดูละครทำนู่นทำนี่ไปให้มันลืมและกินน้ำเพลินๆไปเพลินๆไปตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือประมาณสัก80 80ลดไป15โลเป้าหมายอยู่สักกี่กิโลกรัมครับก็ขนาดนี้ฮะหรืออาจจะลงไปอีก5โลพอละถ้า75นะฮะนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมีแพ็คเดียวใช่มั้ยอันนี้มันแพ็คเดียวอยู่มันแพ็คเดียวอยู่มันเป็นก้อนเดียวตอนนี้โอเคตอนนี้เป้าหมายอยากให้มันมีสัก1 2 3 4 5 6มีสัก 3-4 ชั้นน่ะนะฮะมีสัก 3-4 ชั้นหมอบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็บอกก็คุยไปแล้วฮะอันนี้เป็นโครงการหน้าหมู่บ้านเลยนะฮะครับหลังจากทําหลังหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้คืออีกสิ่งเดียวก็ไม่แน่ฮะก็ดูก่อนว่าถ้าหากว่าผมก็
ก็ซิทอัพบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีเก้าอี้ที่มันเอียงๆนะแล้วก็มีลู่วิ่งก็ค่อยๆเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ออกกำลังกายเบาๆเพราะไม่ได้เราไม่ได้ออกมาตั้งแต่อายุ30 40อะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งมาทำเมื่อไม่กี่เดือนนี่เอง 5-6 เดือนก็ต้องใจเย็นๆไม่อยากจะไปหักโหมในการที่จะว่าเราอายุอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันจะน็อกไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาง่ายๆแล้วก็ดูแลอาหารดีกว่าครับกลัวไหมพี่แอดมันเป็นคำที่คนก็พูดกันบ่อยๆว่าพอเข้าวงการศัลยกรรมเมื่อไหร่เนี่ยวงการมันจะเจริญเติบโตหยุดไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นกลัวติดศัลยกรรมไม่ผมเป็นคนไม่นั่นเดี๋ยวนะคือไอ้เรื่องอย่างบุหรี่เหล้าเล่นผมก็ไม่ได้กินไม่สูบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าเด็กๆอ่ะวัยรุ่นอ่ะเคยไหมมีครับแต่ว่าเรื่องเหล้านี่อาจจะไม่ได้ทานมาตั้งแต่อายุ20อะไรอย่างเงี้ยไม่นะแต่บุหรี่นี่ก็มาเลิกมาตอนอายุสักปลาย40ครับเพราะว่าก็ยังทันก็ยังทันอยู่นะฮะครับผมก็ไม่ได้อะไรคิดว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของเราอ่ะว่าเราจะทำมากน้อยขนาดไหนไม่ใช่ว่าเห็นแล้วโอ้ยดังก็ทำอีกทำจนเละ อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อีกสักซิกแพคสักนิดสักหน่อยดูว่าหมอจะให้ความยังไงความเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้ามันทำดีแล้วมันใส่เสื้อผ้าแล้วสวดทรงมันดีเขาก็บอกนะฮะว่าทำแล้วมันก็ทำมีทั้งบวกและมีทั้งลบแต่ว่าถ้าคุณทำไปแล้วคุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยรับกินเต็มที่มันก็กลับมาเป็นอย่างเดิมถูกไหมฮะมันก็ไม่ถาวรใช่แต่ถ้าเมื่อคุณทำไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องออกกำลังกายช่วยด้วยครับบางทีก็บอกอาจจะต้องเดินวันนึงกี่กิโลให้มันกระชับหรือกินอะไรไม่ใช่ว่าพอได้มาปั๊บมันก็เก็บทิ้งไว้ครับมันก็เนี่ยหายไปก็เหมือนผมทำหน้าถ้าเกิดผมไม่นอนหลับให้เพียงพอหรือกินอาหารตามใจชอบเนี่ยมันก็กลับมาอย่างเก่าไขมันก็มาย้อยต่อมันก็กลับมาได้อย่างเดิมก็ต้องดูแลไปก็ต้องดูแลไปครับจากที่แน่ๆกระแสแรงมากรู้สึกยังไงครับกับกระแสสุรชัยสมบัติเจริญสั่นมากรู้สึกยังไงครับกับกระแสสุรชัยสมบัติเจริญศัลยกรรมมีทั้งคนพูดชมและมีทั้งคนพูดติติงก็เขามีนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่เฟสออฟหรือทำศัลยกรรมเนี่ยเราก็มีทั้งคนที่รักเราไม่ชอบเราก็มีนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของนักร้องศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางคนก็รู้สึกธรรมดากับเราอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมไม่ครับแต่นี้ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันมีกระแสเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของดร.เซปิงกับอะไรสมาคมของอะไรของเขาอันนั้นนะฮะซึ่งผมบังเอิญไปอยู่ตรงกลางครับนะฮะมันก็ไม่แล้วอีกอย่างนึงมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนทำเฟสออฟเนี่ยมันต้องเป็นอาชญากรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เราอาจจะโดนแซวได้ครับใช่มั้ยฮะเอ๊ะจริงๆก็คงจะไม่มีใครแซวผมหรอกเพราะเราก็เป็นคนมิตรไมตรีกับทุกๆคนอยู่แล้วเปลี่ยนหน้าไม่ได้หนีอะไรไม่ได้หนีอะไรฮะไม่ได้หนีนี่ไม่ได้ไปฆ่าคนตายไม่ได้เป็นทำอะไรผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าให้ดูสดใสในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นสดใสมั้ยครับแต่ที่แน่ๆนะครับเปลี่ยนหน้ามานะฮะหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปในชีวิตตอนนี้มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมีอะไรบ้างละครเยอะขึ้นได้ข่าวผมไม่ฮะละครนี่มันมีมาทุกมีมาตลอดอยู่แล้วครับตอนนี้มีละครที่กำลังจัดการอยู่ทั้งหมดกี่เรื่องครับเพิ่งจบไปเรื่องดอกไม้ลายพาดกรครับนะแล้วที่กำลังจะออนแอร์ของหมอเทวดาครับนะของคุณพิสารคละเสนีแล้วก็คู่หูครับนี่กี่เรื่องแล้วครับเนี่ย4แล้วสิแล้วไม่ทันเลยทั้งหมด5เรื่องครับคือต้องบอกท่านผู้ชมครับนาทีนี้ตามตัวคุณสุรชัยสมบัติเจริญยากมากละครที่มันมีก่อนเฟสออฟอีกฮะแล้วเดี๋ยวหลังเฟสออฟมาจ่อยเยอะไหมครับถามจริงผมก็อยากได้นะอย่าเพิ่งทิ้งผมเลยเพราะว่าพระเอกเดี๋ยวตัวแสดงที่เป็นบทพ่อเนี่ยน้องๆที่เป็นพระเอกเมื่อไม่นานนี้ก็กลับมาเล่นบทพ่อกันเยอะแล้วครับผมแต่ตอนนี้ได้ข่าวพี่แอดจะไม่รับบทพ่อแล้วนี่ฮะรับมา ไม่ต้องไล่ผมไปเป็นน้องหรือพ่อแต่หน้ามันค้านต่อบทบาทนะไม่หรอกเดี๋ยวใส่หนวดได้ให้ผมเล่นเถอะครับอย่าให้ผมตกงานเลยอันนี้คือการแสดงมันเป็นความรักซึ่งเป็นทั้งความรักและเป็นทั้งความนิยมน่าจะมีมากขึ้นในเร็ววันนี้ก็จริงๆปีนึงก็2เรื่องก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเวลามันก็หมดแล้วฮะครับผมอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยเรามีแค่2คิวเนี่ยนะฮะถ้าเราไปรับมากแล้วเราไม่ให้เวลากับกองถ่ายเขาเนี่ยมันก็เป็นผลลบสำหรับเราครับบางทีเราก็อยากได้ใจจะขาดแล้วแต่ว่าติดอีกเรื่องที่มันยังไม่จบเนี่ยก็ต้องปฏิเสธเข้าไปครับแต่ตอนนี้รู้สึกเดือนหน้านี้โล่งแล้วนะละครจะรีบจ้างก็จ้างเลย
นี่พี่แอดอย่าไปท้าทายผู้จัดเดี๋ยวมากันแน่นเกินไปทุ่มเลยผมกล่าวผมก็ยอมเป็นอะไรที่ผมมีความสุขเมื่อก่อนผมค่อนข้างผมเป็นนักร้องไงใช่เกิดมาจากนักร้องแน่นอนเกิดจากนักร้องก็มีความรู้สึกว่าการทำงานนักร้องเนี่ยมันเป็นเวลาขึ้นสามทุ่มลงสี่ทุ่มครับตอนแรกๆก็มาเล่นละครก็มีความรู้สึกโอ้มันใช้เวลานานนั่งนานแต่เดี๋ยวนี้มันมีความเป็นความสุขครับดีกว่านั่งอยู่บ้านครับอันนี้มาเจอน้องมาเจอเพื่อนมาเจอพี่มันมีความสุขครับอยากรีบมากองถ่ายมาเจอกินข้าวได้อย่างว่าอย่างเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ทำงานประจำครับไม่ใช่เช้าไปเย็นกลับแต่นี่เราทำงานแล้ววันไหนไม่มีละครเนี่ยก็เหงาเหมือนกันพูดง่ายๆทำงานแบบมีความสุขใช่ทำงานแบบเหมือนกับเราได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่แต่เผอิญว่าโชคดีมีหลายครอบครัวตอนนี้มีทั้งหมด5ครอบครัวในหนึ่งปีหนึ่งสัปดาห์ดูจะอลเวงไปหน่อยพูดถึงนักร้องเมื่อสักครู่หนึ่งแบบครับยังร้องเพลงอยู่ไหมครับร้องฮะแต่เสียงก็ดีมาร้องรายการนี้เสียงดีจะตายคือเดี๋ยวนี้ศิลปินเยอะนักร้องเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างแล้วก็เข้าใจอ่ะรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆหลานๆเขาก็มาประกวดกันบ้างก็นะฮะแต่พี่แอดภูมิใจนะครับน้องๆรุ่นใหม่ๆส่วนมากจะลิปซิงค์นะฮะพี่แอดมานี่ไม่มีการซ้อมไม่อะไรเลยร้องเดี่ยวร้องสดเลยนะฮะครับผมก็มันก็คือเราก็ร้องมาตลอดชีวิตอ่ะนะฮะแล้วก็จากเคยมีงานทุกวันว่าเดี๋ยวนี้มันก็นานๆมีทีเรื่องร้องเพลงยังรับอยู่ไหมก็รับฮะรับนะท่านผู้ชมรับนะฮะงานบวชงานแต่งงานโกนจุกโกนสุนโตอะไรเนี่ยได้หมดจ้างมารับไม่อั้นครับผมนะครับเสียงดีมากเสียงยังดีอยู่ท่านผู้ชมฟังตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการเสียงดีมีโอกาสจะมีผลงานเพลงใหม่ไหมจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าเรื่องของการทำเพลงเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนระบบไปจากเคยทำเป็นชุดเป็นอัลบั้มขายเป็นอัลบั้มไปใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นทำว่าทำทีละเพลงเป็นซิงเกิลไปเป็นซิงเกิลไปแต่ก็ไม่ได้มีแผ่นไปแจกตามสถานีวิทยุก็คือเปิดใน YouTube ครับก็อาจจะ4-5 เดือนทำเพลงนึงครับก็แล้วแต่ยอดวิวจะขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ได้หวังเรื่องของผลประโยชน์ในการที่จะขายเพลงครับแต่เพราะว่าเราไม่มีการขายแล้วใครอยากดูก็เข้าไปดูในวิวใครอยากฟังก็ไปฟังในวิวใครอยากจะโหลดตามชอบใจอันนี้ผมไม่ได้อนุญาตนะเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำกันยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะพูดง่ายเดี๋ยวนี้มันจะขายเป็นชิ้นเป็นอันมันลำบากมันลำบากเพราะว่าโซเชียลมันเข้ามาให้สามารถสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแค่เรามีความสุขว่าคนได้เห็นเราว่าเรายังร้องเพลงใหม่อยู่แล้วไม่หายไปเราก็แค่นี้เราก็มีความสุขเพลงใหม่ก็จะมีออกด้วยเร็วๆก็มีฮะอย่างลูกๆผมก็กำลังทำโครงการแบบหาเงาตัวแทนเงาเสียงของคุณพ่อสุพลมันเจริญนะฮะครับผมก็อาจจะอย่างผมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพ่อผมเสียอายุตอน38ครับผมก็อยากจะมีหน้าตาวัยหนึ่งที่มาใกล้ๆพ่อผมครับอาจจะมาร้องเพลงคู่กับพ่อผมครับซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรมันทำได้อ่ะนะฮะก็น่าจะมีโครงการเร็วๆนี้นะฮะก็ขอเวลานิดนึงเพราะว่าลูกๆผมก็กำลังเซตอัพเกี่ยวกับเรื่องระบบกันอยู่ครับผมชื่อโครงการว่าเงาเสียงก็อะไรสุรพลสมบัติเจริญครับผมซึ่งจะได้ชมเร็วๆนี้ครับผมนี่คืออีกหนึ่งความแปลกใหม่ครับผมไหนๆก็ไหนๆนะครับเปลี่ยนมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนบุคลิกแถมแอบเปลี่ยนอายุด้วยครับมีอะไรจะฝากกับแฟนๆหน้าเก่าๆบ้างไหมครับก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะฮะตลอดระยะเวลาเนี่ย560ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นคุณอาอายุ670อะไรเนี่ยที่เคยเป็นแฟนเพลงของคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่ก็ยังชื่นชมให้ความรักให้ความศรัทธาต่องานเพลงของคุณพ่อมาโดยตลอดจนกระทั่งมาอีกยุคนึงเมื่อ30ปีกว่าๆที่แล้วผมมาเป็นนักร้องเคยมีวงดนตรีท่านก็ให้ความกรุณาดูจนกระทั่งผมนะมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ผมนะฮะหรือครอบครัวสมบัติเจริญเนี่ยได้มีโอกาสรับใช้ในเรื่องของการแสดงอาจจะเป็นลูกของผมอีกหรือลูกของลูกผมนะฮะในตระกูลสมบัติเจริญที่เขาจะมาเจริญรอยตามไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้หรือไปบังคับกันไม่ได้นะผมก็มีลูกชาย1คนลูกสาว3นะส่วนรู้สึกจะคนเล็กน่ะจะเริ่มร้องเพลงแล้วนะฮะก็อาจจะมีอัลบั้มหรือเปล่าหรือจะประสบความสำเร็จเพราะว่าสูตรสำเร็จของการที่จะได้เพลงดังเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะฮะเพราะว่าไม่ว่าหรือผมจะทำหน้าตาให้ดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเพลงมันไม่โดนมันก็คือไม่สำเร็จ
ครับแต่ถ้าไม่ต้องทำหน้าตาถ้าเพลงมันจะโดนยังไงมันก็โดนกับความที่ท่านชื่นชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วพวกเราก็จะพยายามทำนะฮะอย่างผมตอนนี้ก็มาหลงไหลกับเรื่องละครมีความสุขอ่ะได้แสดงได้เป็นอะไรที่ฝันเอาไว้ตอนเด็กๆเราอยากเป็นพระเอกเราก็ได้เป็นถึงตอนนี้เราไม่ได้เป็นพระเอกเราเล่นบทไหนก็ได้เล่นบทตลกก็เล่นบทมาเฟียก็เล่นบทพ่อก็เล่นจากร้องเพลงเราก็ชอบในที่สุดผมก็มายืนอยู่ตรงนี้ก็โอเคอาจจะไม่ได้โด่งดังไปกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ตกต่ำไปกว่านี้ก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีสมบัติเจริญลูกชายผมลูกสาวผมขึ้นมาแล้วก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันครับแล้วเราก็จะสนับสนุนกันต่อไปสมบัติเจริญนะฮะนี่คือคนจริงคนเก่าแต่หน้าใหม่ขอบคุณพี่แอฟเป็นอย่างยิ่งครับแล้วเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ